สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานจากวงการนะแต่ว่ายังวิ่งอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้ได้โอกาสมารีวิวนะครับรองเท้าวิ่งเทรลแบรนด์ใหม่นะที่ร้านค้าเนี่ยเป็นคนเอาเข้ามาเองนี่ชื่อแบรนด์ Dynafit นะฮะขอแนะนำกันก่อนนะ Dynafit มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ประเด็นหลักของเราในวันนี้เนี่ยก็คือมันมีรองเท้าวิ่งเทรลเข้ามาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ Dynafit Ultra DNA แล้วก็Dynafit Ultra 100นะครับที่จะเอามาเทียบความแตกต่างนะฮะของ2รุ่นนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่านักวิ่งเทรลประเภทไหนที่เหมาะกับแบรนด์ Dynafit เหมาะกับรองเท้าวิ่งเทรล2รุ่นนี้นะครับแต่ก่อนจะไปเรื่องของรองเท้านะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักแบรนด์ Dynafit กันก่อนนะครับ Dynafit เนี่ยโลโก้ของเขาจะเห็นว่ามันเป็นรูปเสือนะครับขอแนะนำว่าตรงโลโก้ลูกเสือเนี่ยมันเป็นเลียวผ่านนะครับเป็นเสือดาวหิมะนะครับซึ่งอยู่บนภูเขานะครับทำไม Dynafit เขาถึงใช้เสือหิมะอันนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารว่าไอ้ Dynafit เนี่ยมันเป็นสินค้าสำหรับคนที่จริงจังในเรื่องของ performance นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับภูเขาทั้งหมดนะครับเขาก็เลยใช้ตัวเสือดาวหิมะอันนี้เพราะมันมีความสง่าผ่าเผยนะมีความคล่องแคล่วนะครับมีความแข็งแรงนะครับมีความถึกมีความทนนะครับเราก็เลยใช้ตัวโลโก้เป็นรูปเสือเลียวผาดนะครับตัวโปรดักต์ของ Dynafit เองเนี่ยผมขอให้เขาเป็นลูกครึ่งสัญชาติอิตาลีเยอรมันแล้วกันนะครับเหตุผลเพราะว่าทีมพัฒนาตัว Dynafit ตัวรองเท้าเทรลเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับในขณะที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ของแบรนด์ Dynafit แล้วก็ของเครือบริษัทแม่ก็คือโอเบลนะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเมืองบาลซาโนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าDynafitเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันแล้วก็อิตาลีนเองนะครับตัวDynafitเนี่ยเขามีโปรดักต์ค่อนข้างหลากหลายไม่ใช่แค่สินค้าเกี่ยวกับการวิ่งเทรลอย่างเดียวมีทั้งเรื่องของสกีมีมอเทนไบค์นะครับมีปีนภูเขานะครับค่อนข้างกว้างเกี่ยวกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่อยู่บนภูเขาทั้งหมดนะอันนี้คือแบรนด์ Dynafit นะครับและตอนนี้ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวกับวิ่งเทรลโดยเฉพาะนะครับสินค้าของเขานะมันไม่ใช่แค่รองเท้าอย่างเดียวที่มีนะครับมันจะมีตั้งแต่ Head to Toe เลยนะครับแล้วก็จะทยอยเข้ามาวันนี้นะครับก็มาคุยกันถึงรองเท้าวิ่งเทรล2ตัวที่เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ผมได้เอาไปใช้มาแล้วนะครับแล้วก็จะมาแนะนำว่าฟีลลิ่งของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงมันเหมาะกับใครนะครับแต่บอกไว้ตรงนี้ก่อนว่านะครับ Dynafit เนี่ยรองเท้าเทรลเนี่ยเหมาะกับนักวิ่งเทรลที่ต้องการไประยะอัลตร้าจริงๆนะเหมาะทั้งคนที่อยากไปอัลตร้าครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะวิ่งเทรลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็อยากไประยะอัลตร้าเทรลนะครับหรือนักวิ่งเทรลที่เป็นที่วิ่งระยะอัลตร้ามาอยู่แล้วนะครับตัวรองเท้าของรองเท้าเทรลของ Dynafit เนี่ยค่อนข้างเหมาะนะครับก็เลยจะบอกว่า Dynafit เนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เหมาะกับนักวิ่งที่อยากจะไประยะอัลตร้าจริงๆนี่คือ Dynafit นะครับสโลแกนก่อนสโลแกนของ Dynafit เนี่ยที่เขานิยามอ่ะเขาบอกว่า 100% mountain endurance นะครับแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่ออกแบบมาจากนักกีฬาเพื่อนักกีฬาโดยเฉพาะนะครับเอาละทีนี้เรามาทำความรู้จักกับรองเท้า2รุ่นแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะตอนนี้กันก่อนนะเอาตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็คือ Dynafit Ultra DNA ตัวนี้นะครับนี่หรือตัวที่อยู่ตรงนี้เป็นรองเท้าเทรลที่เขาเรียกว่าท็อปเทียร์ของทางแบรนด์นะครับถ้าเป็นท็อปเทียร์ของทางแบรนด์เขาจะมีคำว่า DNA ห้อยท้ายนะครับ DNA ห้อยท้ายก็คือเขาจะบอกว่าเป็นรองเท้าสำหรับนักกีฬาที่ต้องการ performance จริงๆนะครับตัวที่2ที่เข้ามาก็คือตัว Dynafit Ultra 100ตัวนี้นะครับตัว Dynafit Ultra 100เป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่เป็น second tier แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีความจริงจังในเรื่องของการวิ่งเทรลหน่อยนะครับต้องการรองเท้าเทรลที่ support นะครับแล้วก็วิ่งเทรลระยะอัลตร้าได้อย่างสบายได้อย่างปลอดภัยลดโอกาสบาดเจ็บก็จะเป็นตัวนี้นะครับอัลตร้า100นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสเปคของตัวทีละตัวนะผมขอเริ่มตัวท็อปเทียร์ก่อนนะครับก็คือตัวอัลตร้า DNA ตัวนี้นะครับคือดีไซน์ของตัวอัลตร้า DNA ตัวนี้ผมมองว่าดีไซน์มันค่อนข้างดูฉบเฉี่ยวนะมีความเป็นแบบนักกีฬาด้วยความที่มันมีสีคาดตรงนี้เป็นแบบเฉียงๆแล้วก็ตัวโลโก้มันก็เป็นเขาเรียกว่าทำมุมทะแยงไปในเส้นเดียวกันกับต
ัวสีที่เขาคาดลงมามันก็เลยดูแบบมีความฉบเฉียวแล้วก็ตัวทรงของพื้นรองเท้าก็มีความโค้งเชิดอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันก็แบบมีความโค้งมนโอบรัดกับตัวส้นเท้าอ่ะมันก็เลยดูมีความฉบเฉียวและที่สำคัญก็คือว่ามันมีช่องสำหรับเก็บเชือกรองเท้าตรงบริเวณด้านหน้าตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูเรียวไปด้านหน้านะสเปคนะครับตัวสแต็กไฮของรุ่น Ultra DNA ตัวนี้เนี่ยหน้าเท้ามันจะอยู่ที่23มม.นะครับแล้วก็ส้นเท้าอ่ะมันอยู่ที่31มม.นะครับดรอปตัวนี้ดรอป8นะครับมันจะทำให้ก้าวได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ถ้าดรอปสูงมันก็จะไปอยู่ในกับรองเท้าที่เขาต้องการให้นักวิ่งทำความเร็วได้นะครับมันก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นดรอปสูงนะครับเอาโซของตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะมันเป็นเอาโซของวิลบัมแมกกากริปนะครับแล้วก็เป็นไลท์เบสด้วยนะครับไลท์เบสก็คือเขาจะลดทอนบริเวณฐานด้านบนให้มันบางนะครับน้ำหนักมันก็จะบางขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นวิลบัมเต็มแผ่นเลยนะครับตัวดอกอ่ะมันเป็นดอกที่ไม่ได้ลึกนะถ้าสังเกตดอกมันจะอยู่ที่ 3.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับมันหมายความว่าเขาต้องการให้มันเป็นรองเท้าที่เป็นสปีดอ่ะสำหรับการวิ่งระยะไกลนะครับแล้วก็ทำความเร็วได้ด้วยนะครับเขาก็จะออกแบบมาประมาณนี้นะครับมิดโซเขาใช้เทคโนโลยีสปีดพลัสนะครับทางเว็บไซต์อ่ะเขาไม่ได้ระบุไว้นะว่าเป็นวัสดุอะไรแต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะผมว่าเป็น EVA โฟมนี่แหละเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนผสมของตัวโฟมอันเนี้ยมันค่อนข้างมีความเฟิร์มมีความแน่นนะครับแล้วก็ให้การตอบสนองกับแรงกับก้าวอ่ะได้ค่อนข้างดีเท้าไม่จมพอเท้าไม่จมอ่ะมันไม่สูญเสียแรงเพียงแต่ว่าความสบายจากความนุ่มของโฟมอ่ะมันจะไม่มีกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเหยียบไปเท่าไหร่ใส่ไปเท่าไหร่ก็ให้คืนกลับมาเท่านั้นนะครับมันมีความโค้งของบริเวณหน้าเท้าให้ด้วยเห็นปะมันก็จะมีความรู้สึกแบบก้าวเท้าง่ายก้าวเท้าสมูทนะครับความเด้งรุ่นนี้อาจจะไม่เด้งแบบยุบและเด้งเหมือนกับรองเท้าวิ่งเทรลตัวอื่นที่แบบมีช่วงยุบแล้วมันก็เด้งส่งแต่ตัวนี้มันไม่มีช่วงยุบนะครับมันจะได้ความเฟิร์มแล้วก็ได้ความแบบกลมกล่อมของหน้าเท้าที่มันมีความกลิ้งส่งให้ด้วยนะครับน้ำหนักของตัว Ultra DNA อ่ะผมมองว่ามันอยู่ในค่าเฉลี่ยทั่วไปไม่ได้ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่น้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ได้เป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่น้ำหนักเยอะนะครับอาจจะดูตัวค่อนข้างอวบๆท้วมๆแต่ว่าน้ำหนักไม่เยอะนะตัวเบอร์9 US อ่ะน้ำหนักจะอยู่ที่280กรัมนะครับก็เท่าๆกับรองเท้าทั่วๆไปการยึดเกาะของตัวดอกยาง Vibram ยึดเกาะค่อนข้างดีนะครับผมลองทั้งพื้นทางลาดชันที่เป็นปูนแล้วก็เป็นดินนะครับถ้าเจอปูนเนี่ยลาดชันอ่ะไม่ว่าจะเอียงมากเท่าไหร่อ่ะว่าไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นใจเลยในการวางเท้าในการดาวฮิลลงมาเพราะว่าไม่ลื่นแบบแฟดๆเลยนะเกาะดีนะครับพอมันเกาะดีมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีความมั่นใจตอนดาวฮิลลงมาทีนี้ทางที่มันเป็นทางดินถ้าเกิดว่าดินมันร่วนอาจจะมีฟึดๆฟัดๆบ้างเพราะว่าดอกยางไม่มีลึกนะครับมันก็เลยต้องอาศัยทักษะของตัวนักวิ่งเองนะครับในการวิ่งดาวฮิลลงมาหรืออัพฮิลขึ้นไปนะครับสำหรับตัวดอกยางที่มันลึกแค่ 3.5 มิลนะครับแต่ความคล่องตัวค่อนข้างสูงสำหรับตัวนี้ตัวโทบ็อกซ์นะครับตัวโทบ็อกซ์ของรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นโทบ็อกซ์ที่ตัววอลลุ่มความสูงของหน้าเท้าอ่ะมันไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตัวความยาวของรองเท้าเนี่ยมันสั้นกว่าทั่วๆไปอยู่ครึ่งเซนหมายความว่าเรื่องของการเลือกไซส์นักวิ่งที่หน้าเท้ากว้างอาจจะต้องเพิ่มไซส์นะต้องเพิ่มไซส์ของผมเองอ่ะก็เพิ่มไซส์จากปกติ1ไซส์เลย1เซนนะครับ1เซนเพิ่ม 0.5 ได้ไหมเพิ่ม 0.5 ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนิ้วเท้ามันชนอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม 0.5 เซนหรือครึ่งไซส์อ่ะถ้าตอนดาวฮิลอ่ะนิ้วผมชนแน่ๆนะครับก็เลยเพิ่มมา1ไซส์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มตัวไซส์รองเท้า1เซนสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างนะครับสิ่งที่ผมชอบกับรองเท้ารุ่นนี้อย่างแรกเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่สวมอ่ะก็คือเรื่องของนี่เลยเรื่องแรกเลยก็คือเนี่ยเชือกผมว่ามันต่างกับยี่ห้ออื่นอ่ะมันสะดวกมากตอนที่ทั้งคลายเชือกรองเท้าแล้วก็ตอนรูดเชือกรองเท้าให้มันแน่นอ่ะรู้สึกว่ามันสะดวกกว่ารองเท้าควิกเลสรุ่นอื่นด้วยนะตัวเนี้ยที่มันมีความแตกต่างที่ผมชอบนะก็คือวิธีการใช่ป่ะเรารูด
ตรงนี้ลงมาชึบเห็นป่ะโคตรง่ายเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะคลายเชือกก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นไปแล้วเวลาเก็บก็ม้วนแบบนี้เก็บปลายเชือกมันมีรูสำหรับเก็บเชือกรองเท้าก็ม้วนแบบนี้แล้วก็เสียบไปแบบนี้มันก็จะดูเรียบร้อยมากสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็การกระชับบริเวณหลังเท้าหลังจากที่เรารูดเชือกรองเท้าแล้วอ่ะหลังเท้ามันค่อนข้างกระชับนะครับส้นเท้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตอนวิ่งอ่ะส้นเท้ามันมีแบบมันมีดิ้นบ้างนะครับใช่ผมก็ดิ้นเหมือนกันแต่ว่าพอมารัดเชือกให้มันแน่นขึ้นนะครับตัวส้นเท้ามันก็ไม่ดิ้นแหละนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ส้นเท้ามันดิ้นตอนวิ่งก็อาจจะต้องดึงเชือกบริเวณตรงนี้ให้มันแน่นหน่อยดึงเชือกให้มันแน่นหน่อยนะครับตัวผ้าอัปเปอร์ทางแบรนด์เขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นผ้าอัปเปอร์ประเภทไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากวัสดุตรงบริเวณที่มันเป็นผ้าสีดำมันเป็นผ้าเมชนะครับมันเป็นผ้าเมชส่วนที่เป็นบริเวณสีขาวมันคล้ายๆกับผ้าริปสต็อปค่อนข้างมีความทนทานแล้วก็ความเหนียวนะเพราะว่าดูจากเนื้อผ้าแล้วก็ดูจากสัมผัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความทนทานของผ้าอัปเปอร์ผมคิดว่าน่าจะทนแหละนะครับทีนี้ข้อเสียอีกอย่างนึงสำหรับตัวนี้ก็คือเรื่องของการระบายน้ำนะครับคือเนื่องจากว่าเขาเคลือบกันน้ำมาตรงบริเวณที่มันเป็นผ้าสีขาวด้านในเขาเคลือบไว้เป็นกันน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปมันจะขังอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ทำให้ผ้ามันแห้งช้าเพราะว่าน้ำมันจะต้องระบายออกตรงบริเวณผ้าด้านบนสีดำทีนี้ข้อดีของการที่มันเป็นผ้ากันน้ำของตัวสีขาวตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราลุยน้ำระดับน้ำที่มันสูงกว่าทั่วไปบางทีลงที่มันเป็นแบบคล้ายๆกับฝายกั้นน้ำแล้วระดับน้ำมันล้นขึ้นมาจากตรงทางที่เราเดินมันจะสูงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สูงเกินผ้าสีขาวน้ำมันก็จะไม่เข้าอันนี้ก็คือข้อดีของตัวผ้ากันน้ำที่เขาทำมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณส้นเท้าที่ผมชอบก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันมีความแข็งแรงนะครับมันมีความแข็งแรงทีนี้คนที่เพิ่งเริ่มวิ่งระยะอัลตร้าข้อเท้าอาจจะไม่แข็งแรงตัวเนี้ยตัวส้นเท้าตรงฮีลเคาน์เตอร์ที่มันมีโครงสร้างแข็งแรงตรงเนี้ยมันจะช่วยซัพพอร์ตพยุงข้อเท้าเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งระยะอัลตร้าถ้าเกิดว่าช่วงท้ายๆข้อเท้ามันอ่อนแรงแล้วมันก็ช่วยพยุงได้แล้วก็ลดโอกาสการบาดเจ็บลดโอกาสข้อเท้าพลิกได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญด้วยสำหรับนักวิ่งระยะอัลตร้านะครับเรื่องของการประคองข้อเท้าเรื่องของ stability นะครับอีกอย่างนึงที่ชอบนะครับก็คือเรื่องของความกว้างของพื้นรองเท้านะครับความกว้างของพื้นรองเท้ามันทำให้เวลาวิ่งของเราอ่ะมันมี stability มันมีความมั่นคงนะครับผมรู้สึกว่าการวางเท้าของเท้ารุ่นนี้มันวางได้เต็มเท้านะครับพอเจอพื้นที่มันเป็นพื้นเทรลเนาะผิวมันไม่เรียบมันมีความลาดเอียงมันขรุขระเท้ามันเลยไม่พลิกเท้ามันเลยพลิกยากมากสำหรับการใส่รองเท้าคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ stability มันจะได้มาจาก2 ส่วนก็คือฐานรองเท้าที่มันกว้างแล้วก็ตัวส้นเท้าที่มันช่วยพยุงข้อเท้านะครับมันทำให้การใส่รองเท้าคู่นี้ข้อเท้าเราพลิกยากนะครับวิ่งระยะไกลผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่วิ่งเทรลระยะไกลแล้วต้องการทำความเร็วตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทางแบรนด์พัฒนาจริงก็คือเรื่องของการระบายน้ำนี่แหละนะครับเพราะว่าเรามาวิ่งในโซนประเทศไทยฝนมันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ำผมว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับตัวรองเท้าเทรลนะครับเรื่องของการระบายอากาศก็ทำได้ค่อนข้างดีเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Ultra DNA ตัวนี้นะครับทีนี้มาตัว Dynafit Ultra 100บ้างนะครับตัวที่เหมาะกับนักวิ่งเทรลที่อยากลอง Ultra ครั้งแรกไม่ได้ต้องการทำความเร็วมากนะครับต้องการแบบใส่แล้วจบแบบปลอดภัยใส่แล้วรู้สึกสบายกับการซัพพอร์ตนะครับของรองเท้าวิ่งเทรลผมว่าตัวอัลตร้า100ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะสำหรับนักวิ่งกลุ่มนี้นะครับที่มองหารองเท้าประเภทนี้อยู่นะครับตัวสเปคของอัลตร้า100ตัวนี้เนี่ยตัวหน้าเท้าอ่ะสแต็กฮาร์ดอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ส้นเท้าอยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ความสูงของพื้นรองเท้ามากกว่า Ultra DNA นิดนึงนะครับทรงของพื้นรองเท้าค่อนข้างมีความเป็น Rocker Shape มากกว่า Ultra DNA ด้วยนะครับตัวนี้ Drop ตัวนี้ก็อยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับจะต่ำกว่าตัว Ultra DNA นะครับต่ำกว่านะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ Performance มากเหมือนกับ Ultra DNA นะครับความลึกของดอกยางนะครับอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับเป็นพื้นวิวแบมทั้งแผ่นนะครับแล้วก็เขาให้เทคโนโลยี traction lock มาด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นจุด
ตรงดอกยางรอบเลยนะครับมันจะช่วยการยึดเกาะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนที่มันจิกดินน้ำหนักนะครับของผู้ชาย9 US อยู่ที่299กรัมนะครับของผู้หญิง 7.5 US อยู่ที่252กรัมนะครับถ้าเทียบกันนะครับก็ผมว่ามันก็อยู่ในค่าเฉลี่ยนั่นแหละสำหรับตัวน้ำหนักของรองเท้าไม่ได้เบาไปไม่ได้หนักไปแต่ว่าอาจจะหนักกว่านิดนึงสำหรับรองเท้าเทรลบางรุ่นนะครับตัวผ้าอัปเปอร์ด้านบนก็จะเป็นทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้ระบุมาอีกนั่นแหละว่ามันเป็นผ้าประเภทไหนแต่ว่าที่ดูก็เป็นผ้าเมชนะผ้าเมชซึ่งมีความเหนียวแล้วก็เคลือบ TPU บริเวณด้านหน้าตรงนี้ตรงโทบ็อกซ์แล้วก็เคลือบ TPU ไว้นะครับถ้าเกิดว่าเตะหินเตะรากไม้ก็จะช่วยป้องกันนิ้วเท้าได้นะครับแล้วก็มีโอบขึ้นมาตรงบริเวณรูร้อยเชือกรูแรกตรงเนี้ยเห็นปะเออตรงเนี้ยมันมี TPU ร้อยขึ้นมาตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่ช่วยกระชับหลังเท้าให้มีความมันคงมากขึ้นมีความช่วยล็อกหลังเท้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับเก็บปลายเชือกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเชือกเนี่ยก็จะเป็นเชือกธรรมดาเชือกกลมธรรมดานะครับไม่ได้เป็นควิกเลสอะไรนะครับก็จะเก็บปลายเชือกแบบนี้ได้หลังจากที่ผูกไปแล้วนะครับตัวลิ้นรองเท้าก็เป็นลิ้นรองเท้าแบบตัวบางเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มีปุโฟมด้านในนิดนึงนะครับตรงบริเวณส้นเท้านะครับตรงบริเวณส้นเท้าก็จะเป็นโครงสร้างตรงฮีลเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแรงกว่าอัลตร้าดินเออีกนะครับแล้วก็โฟมตัวนี้เป็นโฟม EVA นะครับซึ่งมันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าอะไรความแน่นแต่ว่าได้ความนุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีการเด้งส่งนิดหน่อยนะครับเด้งส่งนิดหน่อยแล้วก็มันมีความกลิ้งมีความไหลตอนที่เราวิ่งด้วยเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบกับตัวอัลตร้าร้อยตัวนี้ก็คือเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องของ stability ของเท้าคู่นี้นะครับสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือตรงบริเวณฮีลเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยนะมันค่อนข้างแข็งแรงนะมันค่อนข้างแข็งแรงมันช่วยประคองข้อเท้าได้ดีกว่าอัลตร้า DNA ตรงนี้อีกนะเออแล้วก็ฐานรองเท้าเองก็กว้างด้วยนะครับข้อเท้าผมไม่พลิกอะสำหรับวิ่งกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวอัลตร้า100ตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นรองเท้าวิ่งเทรลสำหรับนักวิ่งระยะอัลตร้าที่อยากลองระยะอัลตร้าครั้งแรกตัวนี้ผมว่าใส่แล้วรู้สึกแบบมันเป็นเซฟโซนของนักวิ่งเทรลระยะอัลตร้าครั้งแรกจริงๆนะครับมันจะพาเพื่อนๆไประยะอัลตร้าได้อย่างปลอดภัยลดโอกาสบาดเจ็บได้เยอะมากๆกับการวิ่งกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับตัวเรื่องของการระบายอากาศนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับการล็อกบริเวณหลังเท้านะครับก็ค่อนข้างเอาอยู่นะครับค่อนข้างเอาอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยนิดนึงตรงที่ตัวเนี้ยโทวอลลุ่มมันก็ไม่ได้กว้างนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่สั้นกว่าปกติครึ่งเซนเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยผมก็ใส่ต้องเพิ่มขึ้นมา1ไซส์เหมือนกันปกติผมจะใส่9 US ตัวนี้ผมต้องใส่10 US เหมือนกันหมายความว่าการใส่รองเท้า1คู่เราอาจจะต้องแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่สิ่งที่ได้ก็คือมันทำให้เราวิ่งระยะอัลตร้าได้อย่างปลอดภัยมากจริงนะครับตัวฟีลลิ่งของโฟมนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่นักวิ่งหลายคนผมเชื่อว่าก็มองหาฟีลลิ่งความสบายของพื้นโฟมตัวนี้สบายไหมสบายนะครับตัวพื้นโฟมอ่ะวิ่งนานๆพื้นโฟมไม่เสียทรงนะครับแล้วก็พื้นโฟมมันไม่ยวบมันมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มช่วงยุบมันมีเราจะได้ความสบายจากช่วงยุบของพื้นโฟมนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าช่วงยุบมันน้อยนะครับพอช่วงยุบมันน้อยมันดีตรงที่อะไรรู้ไหมครับก็ดีตรงที่เวลาเราวิ่งไกลๆจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอหินลอยก้อนเล็กๆเยอะๆมันจะตัดความรู้สึกว่าหินทิ่มไปได้ค่อนข้างเยอะฝ่าเท้าเราอ่ะจะไม่ค่อยล้านะครับสำหรับการวิ่งนานๆไกลๆนะครับพื้นโฟมซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะครับซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วิ่งง่ายสำหรับคู่นี้นะครับตัวอัลตร้าร้อยผมมองว่าก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเหมาะกับนักวิ่งเทรลที่อยากวิ่งเทรลระยะอัลตร้าครั้งแรกนะครับระยะอัลตร้าครั้งแรกตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับเอาละทีนี้คำถามก็คือว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมันเหมาะกับนักวิ่งประเภทไหนผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวอัลตร้าร้อยตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับนักวิ่งระยะอัลตร้าที่ต้องการทำความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับต้องการทำความเร็วต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับนักวิ่งประเภทนี้จะเหมาะกับนักวิ่งที่ชอบฟ
ีลลิ่งของรองเท้าที่มีความเฟิร์มมีความแน่นนะครับตัวเนี้ยจะเหมาะนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับ Dynafit Ultra 100ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับนักวิ่งเทรลที่เป็นนักวิ่งเทรลที่อยากลองเทรลครั้งแรกผมว่าตัวเนี้ยเหมาะมากเหมาะมากนะครับเพราะว่ามันช่วยประคองข้อเท้าได้ดีมันมี stability ค่อนข้างสูงนะครับลดโอกาสบาดเจ็บได้เยอะสำหรับการวิ่งกับรองเท้าคู่นี้หรือนักวิ่งระยะอัลตร้าที่เจนสนามมาแล้วแล้วก็กำลังหารองเท้าที่ช่วยซัพพอร์ตลดอาการบาดเจ็บอะซัพพอร์ตข้อเท้าซัพพอร์ตฝ่าเท้าได้ดีจริงๆตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าก็น่าลองเอาไปใช้สำหรับการวิ่งนะครับระยะอัลตร้านะครับเอาละครับก็ทั้ง2รุ่นนี้มันจะเห็นว่ามันเหมาะสำหรับนักวิ่งระยะอัลตร้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่ปีนี้ลงสนามไหนไว้นะครับที่เป็นสนามระยะอัลตร้าแต่ว่าอยากลองหารองเท้าที่เหมาะสมนะครับสำหรับระยะอัลตร้าอยากให้ลองDynafitนะครับมาลองได้ที่หน้าร้านรณคาสุขุมวิทซอย22นะครับถ้าเซิร์ชใน Google ก็จะขึ้นเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเลือกซื้อทางออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์นะครับสั่งไปนะครับไซส์ไม่พอดีก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับตัวอัลตร้าร้อยแล้วก็อัลตร้าดีเอ็นเอนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์ไว้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวอัลตร้าดีเอ็นเอแล้วก็อัลตร้าร้อยนะครับของล็อตแรกที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูสำหรับแบรนด์ใหม่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้ใช้แล้วรีวิวติชมยังไงก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ